สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำต้มยำปลานิลกันนะคะก่อนอื่นเลยก็ตั้งน้ำนะคะ 1.5 ลิตรค่ะแล้วก็ใส่ข่าลงไปนะคะข่าตะไคร้ขอสมุนไพรเยอะๆหน่อยนะคะมะขามเปียกค่ะแล้วก็หอมแดงทุกนะคะรากผักชีค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้เดือดนะคะมาทำขั้นตอนต่อไปนะคะน้ำต้มยำของเราก็เดือดแล้วนะคะกลิ่นสมุนไพรก็หอมขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรส1ช้อนชานะคะน้ำตาลด้วยเกลือค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่น้ำปลาของเราลงไปเลยนะคะปลานิลนี้เราก็ตัดชีพออกแล้วนะคะจะได้สะอาดสะอาดเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะเพิ่มรสอูมามินะคะจากนี้ก็ตั้งทิ้งไว้ให้เดือดนะคะจนปลาสุกค่ะไม่ต้องคนค่ะเดี๋ยวจะคาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสกันค่ะค่ะปลาของเราก็แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสชาติกันก่อนปรุงสักนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะมาปรุงรสเค็มกันก่อนนะคะคนที่เข้ากันอีกทีนะคะเราก็ชิมรสชาติดูเค็มค่ะค่ะเมื่อรสเค็มได้แล้วเราก็จะปิดแก๊สนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะพริกสดตำนะคะหรือใครจะใช้เป็นพริกป่นก็ได้นะคะตามชอบค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยมะนาวนะคะวันนี้ขอจัดหนักเลยค่ะ2ลูกใส่แซ่บๆนะคะแล้วนะคะก็โรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะสำหรับเมนูต้มยำปลานิลของเรานะคะเหมาะกับอากาศหน้าหนาวอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันนะคะค่ะก็สำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโค้ชบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ